จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่2บันทึกว่าต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามอย่างของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วทรงอวยพรแก่เขาและทรงเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ทรงสร้างนั้นข้อคิดจากพระวจนะมนุษย์กับพระเจ้า 1. มนุษย์มาจากการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ใช่มาจากวิวัฒนาการหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นการตั้งใจสร้างอย่างเจาะจงไม่ใช่บังเอิญ 2. พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามอย่างของพระองค์คือดีงามมีคุณธรรมมีปัญญาพระเจ้าเป็นต้นแบบของมนุษย์ลึกๆมนุษย์ทุกคนจึงใฝ่ดี 3. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและเป็นหญิงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน 4. พระเจ้าอวยพรมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขอพระเจ้าอวยพรค่ะ